สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พามาดูต้นต้อยติ่งนะคะต้อยติ่งนี่ดอกสีม่วงสวยนะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกนะคะเพื่อนๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะประดับดอกนี้ดอกเป็นสีม่วงๆนะคะเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะคะในวงเหงือกประหมอนะคะเติบโตได้ดีทั้งกลางแจ้งและในร่มเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ7นิ้วนะคะนี่ก็6นิ้ว7นิ้วนะคะต้นสูงพอประมาณนะคะใบกลมรีตาแตกยอดได้สีข้างนะคะออกดอกสีม่วงอมน้ำเงินด้วยนะคะเพื่อนเฉพาะตอนฤดูฝนนะคะเขาบอกงั้นนะคะเพราะว่าก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะมีฝนตกลงมาแต่ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆก็ยังออกดอกเพราะว่าตรงนี้เป็นมีชุ่มชื้นนะคะนี่นะคะเขารดน้ำนะคะรดน้ำเป็นร่องน้ำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเกสรผสมเกสรแล้วจะได้จะให้เมล็ดนะคะเมล็ดเป็นฝักนะคะเพื่อนๆเป็นฝักนี่ถ้าออกมาออกจากตรงดอกเขานะคะก็จะเป็นฝักเป็นฝนผลเป็นเมล็ดนะคะนี่นะคะพอฝักเขาก็จะแตกออกมาแล้วก็จะปลิวไปตามลมนะคะเพื่อนๆก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะหักเปราะนะคะเพื่อนๆหักเปราะแตกง่ายนะคะสามารถชำได้นะคะชำเอาไปชำกิ่งได้ง่ายๆนะคะถอนไปเป็นต้นเลยนะคะขยายพันธุ์นะคะวิธีขยายพันธุ์ก็จะจากเมล็ดนะคะแล้วก็ขุดรากขุดต้นหักกิ่งนะคะบางคนก็ไม่รู้จักชื่อนะคะต้อยติ่งนะคะต้อยติ่งนี่นะคะดอกเขาก็จะปลูกประดับตามสถานที่อาคารบ้านเรือนนะคะบางคนก็ถอนทิ้งนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่ามันกลิ่นมันจะฉุนฉุนนะคะตรงกิ่งนะคะกิ่งใบเขานะคะแต่สรรพคุณทางยาก็มีนะคะเพื่อนๆต้นต้อยติ่งนะคะนี่นะคะเขาปลูกประดับไว้ด้วยนะคะเคยหักมาชำนะคะเพื่อนๆหักมาชำกิ่งเขาก็จะเกิดรากประโยชน์นะคะก็บอกว่าเมล็ดใช้ทํายาพอกสีนะคะพอกสีนะคะนี่นะคะเมล็ดของเขาก็มีนะคะเพื่อนๆรู้จะเรียกอังกาฝรั่งนะคะเขาก็เรียกนะคะต้นต้อยติ่งนะคะเพื่อนๆต้อยติ่งนํามาให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าความสวยงามนะคะดอกเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆเรียกว่าดอกต้อยติ่งนะคะต้อยติ่งนี่ปลูกเป็นแถวยาวนะคะแถวยาวขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ